สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนปอส่งข้อความหาแซนเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สังคมต่างสังเกตและสงสัยคือเรื่องที่เปิดขวดไวน์บนเรือสปีดโบ๊ทของแตงโมนิดาและเพื่อนๆทั้ง5คนแซนกระติกปอจ๊อบและโรเบิร์ตที่ล่าสุดแซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์ได้มาร่วมรายการโหนกระแสมีบางช่วงบางตอนที่พี่หนุ่มถามถึงเรื่องนี้จนกระทั่งต่อมาแซนบอกว่าเรื่องประเด็นที่เปิดขวดอากาศพอดีขวดแชมเปญใช้มือเปิดได้ที่ดื่มบนเรือพอดีคุณปอส่งมาบอกแชมเปญที่เราดื่มกันบนเรือใช้มือเปิดได้ค่ะขวดนั้นเพราะฉะนั้นไม่มีนะคะมีอะไรที่กล่าวอ้างกันงั้นนี่พี่หนุ่มถึงกับถอดแว่นบอกปวดหัวจริงๆเลยอะไรกันก็ไม่รู้พร้อมกับใส่หัวทิ้งท้ายท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี้.com ขอบคุณครับ